สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะครับระบบโซล่าเซลล์ครับวันนี้มาเซอร์วิสเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องการจะดึงน้ำจากปั๊มเนี่ยที่ติดตั้งเวลาเปิดปิดตามเวลาที่เราต้องการเนี่ยดึงมาลงแปลงนาอีกทีนะครับตอนนี้ฝนทิ้งช่วงมากนะครับถ้าใครมีแหล่งน้ำแล้วก็มีปั๊มโซล่าเซลล์เนี่ยจะตอบโจทย์จุดนี้มากๆเลยนะครับกรณีฝนทิ้งช่วงเราไม่มีน้ำเติมนานะครับเรามีปั๊มโซล่าเซลล์เราใช้ปั๊มโซล่าเซลล์เติมให้แปลงนาก่อนได้เลยนะครับตัวนี้ขนาด 1.5 แรง4แผงครับพื้นที่ซัพพอร์ตได้ประมาณ 1-3 ไร่บริหารจัดการเอาได้นะครับอันนี้เป็นนาข้าวนะนาข้าวต้นข้าวสีดำๆน่าจะเป็นไลบรารีนะประมาณนั้นนะฮะไม่ได้น้ำมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ลูกค้าท่านเอาไปปลูกยิงมินิสปริงเกอร์รอบสวนเลยอันนี้ที่เห็นโล่งๆนี้กำลังปลูกอยู่นะครับกำลังเริ่มต้นที่จะมาปลูกนะฮะเป็นพื้นที่โคกหนองนานะครับของท่านอาจารย์นะฮะนี่ครับลงต้นมังคุดแล้วนะฮะต้นมังคุดทุเรียนเริ่มลงแล้วนะครับปีแรกจะเหนื่อยหน่อย2ปีแรกเหนื่อยหน่อยครับนะครับเดี๋ยวมาดู3ปีนะครับ2ปี3ปีจากนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าก็จะเริ่มเขียวขจีนะครับนี่ครับผมเติมก่อนได้เลยนะครับตัวนี้ได้น้ำเป็นช่วงทำงานเต็มกำลังเนี่ยได้เป็นหมื่นลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับนะฮะตัวปั๊มหอยโข่งอยู่นู่นครับขนาด 1.5 แรงนะครับอันนี้คือระบบนะครับแล้วก็เป็นโซลีนอยด์วาล์วนะครับมีวาล์วเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้มาเซอร์วิสจุดนี้ให้เพิ่มเติมนะครับลายไปใส่ตัวทุ่งนานะครับแปลงนานะครับ 1.5 แรงครับปั๊ม DC ครับนี่นะครับ 1,200 วัตต์1,100 วัตต์ครับพูดผิดอันนี้ตู้เป็นมีชุดตั้งเวลานะครับทำคลิปให้ดูแล้วนะครับไปติดตามดูได้นะฮะตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแผง340วัตต์โพลีครับ4แผงนะครับ 1.5 แรงครับผมนี่คือผลพลอยได้ที่เราติดตั้งปั๊มโซล่าเซลล์นะครับช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแล้วเรามีแหล่งน้ำเนี่ยเราสามารถเอาระบบของเราเนี่ยไปเติมแปลงนาในช่วงที่ข้าวมันเหี่ยวแห้งได้นะครับบริหารจัดการเอาให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดโอเคครับผมสนใจระบบสอบถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ